คณะกรรมการชุดปัจจุบันที่นำโดยท่านนายกสิริวัฒน์ชีวรัตนพรและกรรมการบริหารทุกท่านได้ร่วมกันตั้งปณิธานไว้ว่าจะนำพาสมาคมแอตต้าอันเป็นที่รักของเราก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อ นำไปสู่รากฐานของสมาคมในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของเอกชนที่มีความเป็นเลิศมั่นคงและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียสืบต่อไปบัดนี้ขอเชิญท่านพบกับผู้เป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้และเป็นผู้นำพาสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวให้เจริญก้าวไกลไปยังไม่หยุดยั้งคุณสิริวัฒน์ชีวรัตนพรนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวและคณะกรรมการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวชุดปัจจุบันกับเรียนท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านสมบัติกรุพันธ์ท่านปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสุวัฒน์สิทธิหลอท่านรองปลัดท่านอธิบดีท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวอย่างมาไม่ถึงนะครับท่านรองผู้ว่าการท่องเที่ยวนะครับท่านผู้บังคับการรองผู้ว่าตำรวจนะครับท่านนายกสมาคมหลายๆสมาคมนะครับท่านอดีตนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวของเอต้านะครับท่านที่ปรึกษาสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวท่านผู้มีเกียรติท่านสมาชิกและท่านสมนชนที่เคารพรักทุกท่านครับกับผมนายสิริวัฒน์ชีวรัตนพรนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวและคณะกรรมการบริหารชุดที่34ในนามสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวยินดีต้อนรับทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้จุดประสงค์ในการจัดงานในค่ำคืนนี้คือเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในวงการท่องเที่ยวเพื่อที่จะนำความรู้ความสามารถของทุกๆท่านมาเป็นพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้ดียิ่งขึ้นไปปี2011นี้กำลังจะผ่านพ้นไปแต่ผมก็หวังอย่างยิ่งว่าวิกฤตต่างๆในปีนี้และในหลายๆปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองหรือภัยธรรมชาติซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวจะได้ผ่านพ้นไปพร้อมๆกับสายน้ำในปีนี้และผมหวังว่าปีหน้าซึ่งเป็นปีมิราเคิลไทยเรียนเยียจะเป็นปีทองของการท่องเที่ยวไทยของเรากับผมขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองและร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวไทยของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเปิดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เอต้า Miracle New Year Party 2012ณบัดนี้และในช่วงนี้ครับผมขอกราบเรียนเชิญคุณสมบัติคุรุพันธ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับผู้มาร่วมงานทุกท่านนะครับในฐานะตัวแทนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับขอเรียนเชิญครับเรียนท่านนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวท่านอดีตนายกทั้ง8ท่านอดีตกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหารท่านเลขาธิการสมาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านดร.สุวัฒน์สิทธิหลอท่านรองปลัดกระทรวงท่านอธิบดีกรมการท่องเที่ยวผู้ตรวจราชการกระทรวงท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยท่านรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยหลายท่านรวมทั้งผู้ที่มีความสำคัญยิ่งในการผลักดันการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป42ปีของการทำงานร่วมกันคุ้มครองผู้ประกอบการชมรมทั้งหมด 3,000 กว่าชมรมสมาคมด้วยเป็นบทพิสูจน์หนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเรานั้นได้เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่มีอุตสาหกรรมใดก็หรือว่ากิจกรรมใดก็ตามที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติในด้านเศรษฐกิจได้ดีได้รวดเร็วเท่ากับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยความดีและความงามโดยเฉพาะกุศลบุญที่ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติจนเป็นที่ยอมรับนานาประเทศด้วยบุญบารมีข
ของศาสดาที่ท่านนับถือด้วยบุญบารมีของบาทพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และสิ่งที่เคารพบูชาจงประทานพรให้ทุกท่านนั้นจงประสบสำเร็จในชีวิตมีสุขภาพกายสุขภาพจิตและมีชีวิตที่งดงามประกอบกิจการใดก็ขอให้สำเร็จหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังมีความสุขในวันปีใหม่มีความสุขในเมอรี่คริสต์มาสและมีความสุขในวันเกิดตลอดไปครับนะครับเดี๋ยวเชิญท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีมอบโล่นะครับเพื่อที่จะเป็นเกียรติให้กับผู้ที่สนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้ Atta Miracle New Year Party 2012นะครับซึ่งท่านก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าระยะเวลาสั้นที่ได้รวบรวมสภาพกำลังนะฮะรวมไปถึงผู้สนับสนุนจนเกิดงานในวันนี้รวบรวมเครือข่ายทั้งหมดมาเกือบพันชีวิตมาอยู่ในงานในวันนี้เนี่ยก็ท่านจะให้เกียรติมอบโล่นะครับเพื่อเป็นการขอบคุณเราจะเริ่มต้นด้วยนะคะสำหรับท่านแรกเลยนะคะคุณธงชัยรอดรุ่งรังสีประธานบริษัท Royal Gem International จำกัดค่ะท่านธงชัยรับแล้วยืนอยู่บนเวทีก่อนนะครับสุดท้ายเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกันครับใช่แล้วเชิญท่านที่สองนะคะมิสเตอร์เดวิดทันประธานบริษัท Oriental Sacruz จำกัดค่ะและขอเรียนเชิญมิสเตอร์เดวิดทันนะคะยืนอยู่บนเวทีเพื่อถ่ายรูปร่วมกันนะคะต่อกันด้วยท่านที่3ค่ะคุณวิชัยธนาโสพนานนท์ประธานบริษัททาสตาโฟติ้งและเซอร์องค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณผินคิ้วประชาประธานบริษัทภูเก็ตแฟนตาซีจำกัดมหาชนอีกหนึ่งท่านค่ะค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณอาภาคิ้วประชากรรมการผู้จัดการบริษัทซัพพลายเวิลด์จำกัดมหาชนค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะท่านที่6นะคะคุณสราวุฒิมนูทัศน์ผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มบริษัท King Power จำกัดค่ะท่านที่7นะครับคุณวิชิตเหล่าดำรงชัยผู้จัดการทั่วไปบริษัทวิภาวดีรังสิตโฮเทลจำกัดครับลำดับต่อไปนะครับเชิญคุณบุญชัยทองประเสริฐประธานบริษัท Golden Dome Cabaret Show International จำกัดครับและเชิญคุณนัทพลหงศรีสุขผู้จัดการทั่วไปบริษัทเจมส์แกลเลอรี่อินเตอร์เนชั่นแนลแมนูแฟคเจอร์จำกัดครับขอเชิญคุณกัลยากรเด็ดขาดผู้ช่วยจัดการฝ่ายการตลาดบริษัทนงนุชวิลเลจจำกัดขอเชิญคุณกฤษดาพรหมศิลป์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโสบริษัทโรงแรมโรสการ์เดน2511จำกัดครับขอเชิญคุณเจอริโชมอนทาโน่ครับเทรดเซลแมเนเจอร์จากมาดามทุสโซกรุงเทพครับค่ะและลำดับต่อไปนะคะต้องขอเรียนเชิญนะคะในส่วนของคุณสุวัฒน์สิทธิหล่อนะคะปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้เกียรติขึ้นมาถ่ายรูปนะคะเพื่อเป็นเกียรติสำหรับผู้ที่สนับสนุนในส่วนของนะคะการจัดงานสำหรับวันนี้ด้วยและก็อีกหนึ่งท่านนะคะคุณธนิษฐาเสวศิลามณีโชติรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะคุณสุพลศรีพันธ์อธิบดีกรมการท่องเที่ยวด้วยค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะครับผมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับปรบมือให้กับทุกท่านที่อยู่บนเวทีเราเยอะจริงๆนะฮะเรียกได้ว่าทั้งทางสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเองนะครับรวมไปถึงผู้ประกอบการทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในวันนี้และทำให้ทุกท่านได้มาเจอกันได้มาพูดคุยหารือกันและมีรอยยิ้มกันเนี่ยนะฮะเชื่อว่าออกจากงานในวันนี้ไปนะครับช่วงเขาเรียกว่าช่วงพีคในเทศกาลปีใหม่เนี่ยนักท่องเที่ยวคงจะมีความสุขถ้าทุกท่านได้มาเจอกันในวันนี้แน่นอนถูกต้องนะคะแบ่งปันกันไปใช่แล้วแล้วก็ร่วมกันสร้างสรรค์นะคะสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวกันด้วยว่าในปีหน้าหลังที่เราได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นหวังว่าปีหน้านะคะสำหรับในส่วนของการท่องเที่ยวและก็ทุกๆหน่วยงานนะคะจะมีข่าวดีไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวสำหรับในประเทศไทยและก็รวมไปถึงได้เชิญนะคะชาวต่างชาติมาร่วมเที่ยวกันด้วยที่ประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะขอเชิญรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับขึ้นถ่ายภาพพร้อมกันบนเวทีด้วยนะครับขณะเดียวกันครับมีแขกผู้มีเกียรติอีก5ท่านนะครับคุณกุศลปัญญารชุนครับคุณเยาวลักษณ์แพ่งสภาคุณอนันต์สิริสันคุณสุภฤกษ์สุรางคูลคุณสุรพลศรีตระกูลนะครับทั้งหมดนี้เป็นท่านอดีตนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว40กว่าปีที่ทุกท่าน
ได้สร้างสมาคมนี้มาให้แข็งแรงนะครับเห็นหมดไหมครับเดี๋ยวคณะกรรมการชุดปัจจุบันนะครับยืนเรียงกันนะครับถ่ายภาพปีหนึ่งเราจะถ่ายภาพรวมแบบนี้กันสักครั้งนึงนะครับอดีตนายกสมาคมนายกสมาคมปัจจุบันคณะกรรมการสมาคมนะครับทุกฝ่ายและนี่ก็เป็นภาพแห่งความประทับใจแน่นอนเลยนะคะสำหรับในส่วนของงานดีๆในปีนี้และก็หวังว่าปีหน้าเราคงมีในส่วนของนะคะสมาคมดีๆตรงนี้